เรือสำราญสุดยอดอุตสาหกรรมระดับโลกพร้อมรายได้มหาศาลธุรกิจเรือสำราญธุรกิจขนาดมหาภาคที่มีเม็ดเงินการลงทุนและรายได้หมุนเวียนมหาศาลปัจจุบันเรือสำราญเป็นการท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกยอมรับและเป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งการพักผ่อนที่มาพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายบนเรือสำราญที่มีขนาดใหญ่ยักษ์และหรูหราอลังการเปรียบเสมือนเมืองลอยน้ำที่มีครบทั้งร้านอาหารสวนสนุกโรงละครโรงหนังและอีกมากมายทำให้ผู้คนต่างหลั่งไหลและหลงไหลเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้นในทุกปีพร้อมทั้งบริษัทเรือสำราญก็มุ่งทุ่มงบประมาณในการพัฒนาเรือสร้างความพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้าและตลาดทำให้ธุรกิจเรือสำราญสร้างความทันสมัยและสร้างเรือที่ใหญ่มากขึ้นในทุกปีพร้อมให้บริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าบริษัทเรือสำราญได้สร้างและพัฒนาเรือสำราญที่มีวิ่งให้บริการทั่วโลกมากกว่า500ลำในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรือสำราญล่องมหาสมุทรเรือสำราญล่องแม่น้ำเรือสำราญแบบส่วนตัวอีกทั้งธุรกิจเรือสำราญยังสร้างและขยายโอกาสไปอย่างกลุ่มธุรกิจที่รองรับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือน้ำลึกกลุ่มอุตสาหกรรมภาคอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งบุคลากรด้านการบริการในหลากหลายแขนงการท่องเที่ยวเรือสำราญมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเรือสำราญตั้งแต่ปีคริสตศักราช1990จนถึงปัจจุบันพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเรือสำราญมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคทั่วโลกโดยเกินครึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอเมริกาและรองลงมาเป็นกลุ่มจากประเทศกลุ่มยุโรปและมีการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตแม้ว่าจะเผชิญกับวิกฤตและปัจจัยต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้จากข้อมูลของ CLIA Cruise Line International Associationปี2019ระบุว่าการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารในธุรกิจเรือสำราญมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2019มากกว่าร้อยละ 4.4 และ 4.5 ในทุกปีดังนั้นธุรกิจเรือสำราญจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมีโอกาสหมุนเวียนมหาศาลพร้อมที่จะเติบโตไปกับเศรษฐกิจของโลกในอันดับต่อไป